ริษัท ICC International จำกัดมหาชนนะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายแบรนด์ Dex จากประเทศอังกฤษแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนะคะในวาระครบรอบ130ปีของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและยังได้รับความเชื่อถือนะคะในระดับสูงสุดได้ import 2 collection สุดพิเศษนะคะในซีซั่น Dex Autumn and Winter 2024ได้แก่130th anniversary collection นะคะและ capsule collection เพื่อจัดแสดงบนรันเวย์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการออกแบบของมิสเตอร์ลูโกอิเดดินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Dex ซึ่งหลังสรรผลงานจากแรงบันดาลใจนะคะในการผสมผสานทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยไว้ด้วยกันไปเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาณชั้น3นะคะห้องเกสต์รูมโรงแรม W Bangkokนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังมีชาวนะคะตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ตัวใหญ่ที่ถูกสั่งผลิตขึ้นมาเฉพาะนะคะเป็น Dex Teddy Bear ที่สวมชุดในคอลเลกชันนะคะ130ปีคอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะตื่นเต้นครับก็เพราะมันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมครับแต่ก็ในขณะเดียวกันก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันเป็นงานครบรอบ130ปีของDex ใช่ไหมครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นอย่างที่น้องบอกเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ยินดีกับทาง Dex ด้วยค่ะที่ครบรอบ130ปีแล้วก็โชว์นี้เป็นครั้งแรกที่ได้เดินเปิดด้วยค่ะก็มีหลากหลายแนวสามารถใส่ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบเรียบแล้วก็โก้คือสามารถแบบใส่ได้ทุกลุคค่ะเช่นกันครับก็ดีใจครับแล้วก็นานๆทีจะได้กลับมาเดินแบบอีกครั้งนึงนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับแล้วก็ต้องอาศัยน้องๆนะครับดูน้องๆเป็นตัวอย่างพอน้องๆเรียนไหวแล้วนะเราก็แบบว่าต้องเรียนแบบน้องๆแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าให้โอกาสพวกเราได้มาเดินนะครับผมเสื้อผ้าสวยมากครับแล้วก็โชว์เมื่อกี้ก็ทำออกมาดีมากๆนะครับเสื้อผ้าเป็นแบบทุกลุคทุกวัยนะครับผมแล้วก็ทุกฤดูด้วยดีกว่าที่เห็นตอนนี้เราก็ใส่แต่งตัวเผื่อหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วครับคอลเลกชันนี้นะครับของ Dex นะครับก็ครบรอบ130ปีนะครับผมทำออกมาดีมากๆนะครับเสื้อผ้าสวยมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะแต่งตัวดูดีมีสไตล์นะครับผมก็เลือกแต่งนะครับอย่างแรกก็ฝากยินดีกับทาง Dex ด้วยนะคะสำหรับครบรอบ130ปีแล้วก็คือคอลเลกชันที่พวกเราใส่ก็เป็นวินเทอร์เนาะแล้วก็ใกล้หน้าหนาวแล้วใครอยากแบบหาเสื้อไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเตรียมช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็แนะนำให้มาดูคอลเลกชันใหม่ของ Dex ได้เลยค่ะ